สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจำเดือนมกราคม2563ปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขออภัยที่มาช้าด้วยนะคะไพ่เปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะใครอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณถ้าได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจถือว่าฟังนิทานสนุกๆเพื่อความบันเทิงจากเอฟนะคะและตอนสุดท้ายเอฟจะอ่านไพ่คำแนะนำให้ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยที่ตัวตนของชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณเป็นยังไงแอปขออธิบายเหตุการณ์ในครั้งนี้ก่อนนะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่หลังสงครามเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ตอนต่อไปแล้วนะคะตอนที่มันมีสงครามขึ้นก่อนหน้านี้มันมีปัญหาของตัวเลือกในความสัมพันธ์มันมีปัญหาของการเลือกไม่ได้ของความรักสามเศร้าสี่เศร้าอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณตกเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับเขาและคุณมองไม่เห็นวี่แววเลยว่าตัวเองนั้นจะเป็นผู้ชนะคุณจึงคิดว่าควรจะถอยตัวออกมาได้แล้วและตอนนี้กำลังอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือถอยตัวออกมาคุณถอยตัวออกมาเพื่อเป็นอิสระเพื่อทบทวนอะไรของตัวเองนั่นเองนะคะไพ่เดทขึ้นมาเป็นใบแรกเลยการจบค่ะแต่นี่คือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่ากังวลไปในอนาคตคุณจะได้สิ่งที่ต้องการเดทขึ้นมาการจบลงไปของเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่ที่มันรบกวนจิตใจชาวราศีธนูลัคนาธนูเหลือเกินที่มันเจ็บปวดเหลือเกินที่มันรู้สึกว่าด้อยคุณค่าเหลือเกินคุณจบและคุณได้เรียนรู้เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นฤาษีได้เรียนรู้ว่าการที่คุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่เพื่อคนอื่นเพื่อรอให้คนอื่นเห็นคุณค่านั้นมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับคุณเลยมันสร้างแต่ความทุกข์ระทมและเศร้าหมองให้ตัวเองนั้นต้องจมอยู่ในสิ่งที่เศร้าซึมเสียใจและไม่มีแรงที่จะลุกเดินเพื่อไปทำอะไรให้กับตัวเองคุณจึงตัดสินใจได้แล้วออกมาซะเพื่อเป็นอิสระค่ะคุณเป็นราชินีถือดาบชาวราศีธนูเป็นชาวธาตุไฟและเขามองเห็นอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าอยู่เสมอและเป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยนะชอบเรียนรู้ชอบเดินทางชอบเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆท่องเที่ยวอะไรนั่นเองเป็นนักท่องเที่ยวนะคะทีนี้คุณจะออกมาเพื่อเป็นอิสระแก่ตัวเองค่ะ The Fool ไม่แคร์อีกแล้วไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้ใครเลือกอีกแล้วไม่ร้องขอความรักจากใครอีกแล้วคุณจะกลับมาได้เรียนรู้แล้วว่าการที่อยู่จุดๆนั้นเพื่อรอให้เขานั้นรักคุณเลือกคุณนั้นไม่สร้างความสุขไม่สร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเลยคุณเลือกเองแล้วว่าคุณจะตัดเป็นฝ่ายตัดเขาเองเป็นฝ่ายทิ้งเองและออกมาเป็นอิสระด้วยตัวของตัวเองนะคะไม่รอให้ใครเลือกแล้วนั่นเองทีนี้มาดูต่อในฝั่งของคนรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูบ้างอาจจะสลับกันได้นะคะถ้าเกิดชาวสองกลายเป็นตัวเลือกของใครอยู่ตอนนี้ของเขาเป็นยังไงเมื่อคุณแสดงอาการอย่างนั้นเขาอยากจะง้อกลับไปเพราะว่าเขามีความเอฟคิดว่าความรักเขามีความรักให้กับคุณเสมอเขามีความเสน่หามีความรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรเขารักคุณนั่นแหละค่ะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยคนนี้คอยตามมอบความรักตอนนี้เขาอาจจะกำลังขอโอกาสใหม่ของ้อของเขาอาจจะบอกว่าเขาตัดสิ่งอื่นๆไปหมดแล้วคุณคือคนที่เขาเลือกนะเป็นเลิฟเวอร์เป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยในอนาคตเป็นคนที่เขาคิดว่าจะมาเป็นครอบครัวจะมาเป็นคนที่จะจับมือเขาเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคงตอนนี้เขาอาจจะเอาคำนี้มอบให้กับคุณเพื่อให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ในตอนนี้นะคะและเอฟคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดจริงแต่เขายังหาวิธีทางทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าในจิตใจที่เขามีต่อคุณนั้นเอฟคิดว่ามันคือความรักความหวังความรักอะไรก็ตามความอบอุ่นหัวใจที่เขามีต่อคุณนั้นเพียงแต่ว่าเขาหาวิธีทางที่จะทำให้เกิดความชัดเจนชัดแจ้งนั้นยังไม่ได้ไม่รู้วิธีมาดูต่อในจิตใจของชาวราศีธนูที่คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อเขาบ้างคุณค่อนข้างคิดอคติกับเขามากๆเลยเป็นไพ่ห้าไม้เท้าเป็นไพ่เดอะเดวิลคุณคิดว่าเขาเป็นปีศาจร้ายที่เข้ามาทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีแต่เรื่องราวปวดหัวเสียใจคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวคุณเองด้วยซ้ำทำให้คุณจะต้องตกอยู่ใต้เงามืดไม่สามารถที่จะเอามาสู่แสงสว่างได้ดึงคุณให้เข้าไปถึงจุดที่ให้เข้าใจให้รับรู้ความรู้สึกถึงคำว่า
ด้อยค่าเป็นยังไงและสิ่งนั้นทำให้คุณคิดกับตัวเองแล้วว่าอาจจะไม่กลับไปเพราะว่าเมื่ออยู่ตรงนั้นเมื่ออยู่กับเขาแล้วคุณหาความสุขไม่ได้เลยแม้เขาจะบอกรักคุณแค่ไหนก็ตามแม้เขาจะบอกว่ารักคุณมากแค่ไหนก็ตามรักคุณมากกว่าคนอื่นๆแค่ไหนก็ตามคุณหาความสุขจากสิ่งที่เขาบอกว่ารักนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าด้อยค่าคุณเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟจะยึดมั่นในความรู้สึกที่ว่าแสดงออกได้อย่างชัดเจนสามารถบอกกับใครๆได้อย่างชัดเจนสามารถกล้าที่จะพูดอะไรตามความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนได้เพราะฉะนั้นหากถูกจำกัดสิทธิ์จำกัดพื้นที่ให้อยู่ในสิ่งที่เป็นเงามืดจะไม่สามารถอยู่ได้นานนะคะอาจจะแกล้งอยู่ได้สักพักแต่สักพักก็จะขัดแย้งและบีบตัวเองดันตัวเองผลักตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้ไปหาแสงสว่างนั่นเองนะคะไพ่ห้าไม้เท้า The Devil ค่อนข้างมีความคิดกับลบต่อคนรักของตัวเองคิดว่าเขานั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นสิ่งที่มาทำร้ายคุณสิ่งนี้เข้ามาทำร้ายคุณอะไรอย่างนั้นคุณคิดอย่างนั้นในใจของคุณคิดลบๆกับเขาตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาเป็นสิ่งนั้นนั่นเองนะคะเรามาดูต่อในใจของเขาที่มีต่อคุณเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูลัคนาธนูบ้างเขานั้นรู้สึกว่าคุณเป็นเดอะซันเป็นไฮพริเทสก่อนนะคะตอนแรกเป็นไฮพริเทสเป็นเดอะซันเป็นเดอะสตาร์แล้วก็เป็นเด็กถือดาบเขาคิดว่าตัวเองนั้นผิดเหมือนกันนะเขารู้ตัวเขารู้สึกตัวเขารู้สึกว่าเขาพยายามซ่อนเหมือนเขาพยายามซ่อนสิ่งที่เป็นแสงสว่างเอาไว้อย่างนั้นนะคะเขารู้ว่าคุณคือแสงดาวแสงอาทิตย์นะเอฟอ่านตามไพ่แสงดาวแสงอาทิตย์คือความสว่างสดใสคือความเบิกบานสดใสและน่าจะได้รับการปฏิบัติต่อคุณน่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างชัดเจนชัดแจ้งอย่างไม่ถูกปกปิดซ่อนเร้นอะไรเอาไว้เอฟคิดว่าอย่างนั้นไฮพริเทสคนนี้เขารู้ตัวว่าเขานั้นกำลังบังแสงเอาเงาบังแสงไว้ซึ่งมันไม่มิดคุณไม่ยอมอยู่ได้นานนะคะเขารู้สึกว่าคุณในที่สุดคุณก็จะดื้อออกมาคุณก็จะดื้อหาหนทางออกมาด้วยการถือดาบชักดาบขึ้นมาเป็นเด็กถือดาบคนนี้ไม่ยอมแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนั้นจะไม่ยอมเป็นสิ่งเดิมแล้วในใจของเขาตอนนี้ซึ่งดีแล้วค่ะดีแล้วที่เขารู้ตัวว่าทำให้คุณเป็นเช่นนี้ทีนี้มาดูภายในอนาคตของแต่ละคนจะเป็นยังไงชาวราศีธนูนะคะจะตัดสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีภาวะเครียดมีภาวะหมองเศร้าซึมเศร้าคุณเกรงว่าเป็นอย่างนี้ไปนานๆคุณอาจจะตกอยู่ในสภาวะหมองเศร้าอาจจะกินเวลานานจนทำให้คนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้เห็นไหมภาพมันอ่านง่ายมากเลยภาวะของโรคซึมเศร้าคุณจะตัดสินใจออกมาก่อนที่คุณจะเป็นเพราะคุณรักตัวเองค่ะจะสิตัดสินใจแล้วว่าเดินออกมาดีกว่าไม่งั้นอยู่ไปอย่างนี้คุณจะไม่มีความสุขและสิ่งนั้นจะอาจจะนำคุณไปสู่โรคซึมเศร้าก็ได้คุณจะหาหนทางให้ตัวเองมองหาหนทางใหม่ๆในชีวิตรู้อะไรไหมวิธีป้องกันโรคซึมเศร้าก็คือคุณต้องมองหาความหวังในชีวิตของคุณอยู่เสมอ3ไม้เท้าการมองเห็นสิ่งที่ตัวเองจะเติบโตไปในอนาคตสิ่งที่จะได้ในอนาคตอาจจะเป็นความสุขชีวิตในอนาคตของตัวเองนั้นคุณไม่เคยมองเลยว่ามันจะด้อยลงไปไม่เคยมองเลยว่ามันจะตกต่ำหรือกลายเป็นเช่นนี้ตลอดไปคุณคิดว่าในอนาคตมีความหวังเสมอและคุณกำลังจะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นการที่ต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อใครการที่ต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อหาคุณค่าในตัวเองรอให้เขามาเลือกเราเพื่อให้เราจะได้รู้สึกว่าเราชนะและมีคุณค่าคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นเพราะการอยู่ตรงนั้นนานๆยิ่งทำให้คุณรู้สึกแล้วว่ามันจะส่งคุณไปสู่การมีโรคทางจิตอย่างแท้จริงนะคะออกมาซะและคุณรู้ตัวแล้วแหละราศีธนูเข้มแข็งค่ะมาดูต่อในอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรเอฟคิดว่าเขาจะจบปัญหารักสามเศร้าใดๆเขาจะชดเชยเขาจะขออภัยเขาจะขอโอกาสด้วยสติปัญญาทั้งหมดที่เขามีมันคือการเสียสละสิ่งที่เป็นที่เขาคิดว่าเขายังสามารถเลือกได้เขาคิดว่าเขา
ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งรู้หรือเปล่าว่าทำให้ใครเสียใจที่ทำให้ใครทุกข์ทรมานนี้นะคะเอฟคิดว่าเขาจะเสียสละความสุขของตัวเองไพ่ของ6เหรียญมันน่าจะแปลว่าความสุขที่นำมาซึ่งความทุกข์ของคนอื่นนั้นเขาจะตัดไปซะและเลือกเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าจุดนี้ถ้าคนคนนี้เป็นคนฉลาดอย่างที่ไพ่บอกเมจิกเชียนถ้าคนคนนี้เป็นคนฉลาดย่อมจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้สร้างความสุขให้ตัวเองอย่างแท้จริงอาจจะสร้างความตื่นเต้นที่ต้องรู้จักกลบหลีกมันตื่นเต้นเมื่อต้องทำให้คนนั้นมีความสุขแล้วต้องหาวิธีเอาใจใส่อีกคนนึงอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้บาลานซ์สถานการณ์ให้ทั้งสองฝ่ายยังอยู่กับเขาหากเขาฉลาดพอเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้สร้างความสุขเลยมันสร้างเฉพาะอาการตื่นเต้นอะไรแค่นั้นเองเร้าใจอะไรของเขาแค่นั้นแหละแต่ว่าในอนาคตเขาจะรู้แล้วว่าไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเลยสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งอาการเจ็บปวดหัวใจของเขาแล้วในอนาคตเอฟคิดว่าเขาจะคิดว่าต้องตัดสิ่งนั้นไปแล้วและเลือกทางใดทางหนึ่งที่คิดว่าเป็นความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะทีนี้มาดูในอนาคตความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นจะเป็นยังไงเป็นอัศวินถือเหรียญ5ดาบ7ไม้เท้า1ไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือดาบอัศวินถือเหรียญนั้นจะขอเริ่มใหม่แต่เขาจะไม่กล้าเข้ามาอย่างพลีผามอย่างร้อนรนอะไรเขาจะค่อยๆเข้ามาขอโอกาสถือเหรียญไว้แน่นเขาอาจจะกำลังอยู่ในกระบวนการง้อคุณมาตลอดทางก่อนหน้านี้อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้มาตลอดทางก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปนี้ของเอฟนะคะแล้วเขาก็เจอสิ่งนี้กลับไปคำพูดบาดแทงจิตใจคำพูดทำร้ายเขากลับไปนี่นะคะแต่ว่าเขาก็จะดื้อดึงที่จะทำต่อแต่คราวนี้เขาจะไปเก็บข้อมูลมาใหม่ไปรวบรวมสิ่งที่เขาจะต้องทำรวบรวมว่าสิ่งไหนจะทำให้คุณใจเย็นลงได้ที่จะทำให้ราชินีถือดาบนี้ใจเย็นลงได้แต่ว่าในที่สุดเอว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์เพราะว่ามีหนึ่งไม้เท้าปรากฏขึ้นการขอโอกาสใหม่เริ่มโอกาสใหม่ให้มาโดยราชินีถือดาบไพ่ของคุณนั้นเป็นราชินีถือดาบเช่นกันในตอนแรกนี่คือไพ่ของคุณนะคะแต่คุณตั้งมาตรฐานใหม่แล้วว่าคุณจะไม่เป็นเช่นเดิมและคุณจะไม่ยอมให้เขาเอาคุณไปอยู่ในเงามืดเอาคุณไปอยู่ในความคลุมเครือใดๆไร้ซึ่งสถานะไร้ซึ่งความชัดเจนและคุณจะต้องสงสัยอยู่กับตัวเองเสมอว่านี่คืออะไรสิ่งที่ฉันเป็นอยู่นี่คืออะไรไม่ชัดเจนไร้ตัวตนคืออะไรฉันอยู่ไม่ได้ถ้าฉันอยู่ในสิ่งนั้นฉันจะตายเอฟคิดว่าคุณจะเสนอข้อนี้กลับไปและหากคุณไม่ได้สิ่งนั้นคุณจะตัดเขาทิ้งซะคุณจะตัดเขาทิ้งซะเพราะคุณเลือกตัวเองตัวคุณเองนั้นสำคัญกว่าการได้เป็นคนที่เขารักเอฟคิดว่าชาวราศีธนูจะคิดอย่างนี้นะคะทีนี้เอฟก็เปิดให้ว่ามันมีความรักอยู่เสมอหรือเปล่าในความในไม่ใช่มันมีความรักอยู่เสมอหรือเปล่าเอฟถามคำถามให้ว่ามันมีความรักอยู่ตรงนี้ไหมคุณสองคนรักกันไหมดูไพ่ที่เอฟจับได้สิสองถ้วยมันคือความรักแต่เขาไม่รู้ตัวคุณไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวคุณมันเป็นอย่างนี้นะเอฟจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งคุณคิดว่าการที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเสมอเป็นคนดีกับเขาเหลือเกินและไม่เรียกร้องสิ่งใดที่ตัวเองเคยได้การเรียกร้องสิ่งใดไม่ใช่หมายความว่าเธอติดต่อฉันมาหาตลอดเวลานะเธอบอกรักฉันทุกวันนะเธอต้องซื้อนั่นซื้อนี่ให้ฉันนะไม่ใช่เรียกร้องในเชิงนั้นนะคะแต่เรียกร้องในเชิงว่าคุณต้องให้เกียรติเราคุณต้องเคารพสิทธิของเราและคุณไม่มีสิทธิ์มาปกปิดเราไว้ในเงามืดหากคุณต้องการความสุขจากเราคุณจะต้องให้แสงสว่างกับเราเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ได้สิ่งนั้นคุณก็ไม่ได้สิ่งนั้นที่เป็นความรักจากเราเช่นเดียวกันอย่างนั้นคือการเรียกร้องที่ถูกต้องและตั้งมาตรฐานขึ้นมาเลยหากไม่ให้ไม่ได้หากให้ไม่ได้จบกันแค่นี้ไม่สานต่อนั่นคือการเรียกร้องที่ถูกต้องนะคะ แต่ว่ามันคือความรักแล้วเขาคิดยังไงทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้คุณอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเสมอคุณบอกรักเขาเสมอคุณให้กำลังใจเขาเสมอบอกเขาเสมอว่าคุณจะหยุดตรงนี้ไม่ไปไหนและคุณรับได้เมื่อเขามีความสัมพันธ์กับใครๆและเขาบอกว่าไม่มีอะไรคุณรับได้และคุณไม่ชัดเจนกับเขาไปเลยว่าสิ่งนี้ฉันเดือดร้อนหากฉันเห็นเธอทำสิ่งนี้ฉันเดือดร้อนใจฉันมันร้อนรนและใจฉันจะรู้สึกว่า
เธอไม่ให้เกียรติฉันเลยอย่างนั้นนะคะพอเขาเห็นสิ่งนั้นจากคุณเขาก็ยิ่งคิดว่าหากลองทำไปอีกสเต็ปหนึ่งสิลองทำเพิ่มไปอีกแล้วเขาก็เห็นว่าคุณยังอยู่ที่เดิมเขาก็คิดว่าคุณรับได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่ากำลังทำร้ายคุณอยู่กำลังทำให้คุณเสียใจอยู่นั่นเองเราทำให้เขาเป็นเช่นนั้นเองนะคะแม้ว่าต่อให้เขารักคุณเปรียบเทียบกับพ่อแม่กับเราเช่นนี้ใช่ไหมสมมติเอฟไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่เลยพ่อแม่รักเอฟแบบไม่หวังผลตอบแทนพ่อแม่ไม่เคยจะเรียกร้องอะไรจากเอฟเลยไม่ว่าเอฟจะพูดไม่ดีไม่ว่าเอฟจะไม่เคยดูแลไม่ว่าเอฟจะไม่ช่วยทำงานใดๆพ่อแม่ไม่เคยว่าเอฟเลยเอฟจะลุกขึ้นตื่นสายแค่ไหนก็ได้พ่อแม่ก็ไม่เคยว่าเลยและเอฟก็เลยคิดว่าทำสิ่งนั้นได้อยู่ตลอดเวลาทำสิ่งที่มันผิดนั้นได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกผิดแต่แท้จริงแล้วเอฟรักพ่อแม่ไหมเอฟรักพ่อแม่มากนั่นเขาก็เช่นกันเขารักคุณมากๆแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดและทำให้คุณเสียใจนะคะชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นช่วยเขาเมตตาเขาให้เขาได้รู้ตัวกันเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ชาวราศีธนูบ้างหรือเอฟจะอาจจะแนะนำไปหมดแล้วก็ไม่รู้มาดูต่อนะคะไม่ใช่อัศวินราชาถือเหรียญเดอะสตาร์ขึ้นมาอีกแล้วเดทขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็สองถ้วยก็ขึ้นมาอีกแล้วเอ็มเพรสมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยหากเขากลับมาเอฟจะอธิบายเป็น2อย่างนะเอฟเห็นภาพ2อย่างเอฟก็จะอธิบายทั้ง2อย่างหากเขากลับมาเป็นราชาถือเหรียญผู้มั่นคงชัดเจนและแน่วแน่และดูแลคุณแล้วโดยตัดตัวเลือกทุกสิ่งคุณก็ควรจะได้รับการเยียวยาจากเขาและเมื่อคุณได้รับการเยียวยาจากเขาจงตัดสิ่งใดๆที่คุณเคยเจ็บช้ำหัวใจออกไปอย่าพูดถึงอย่ายกขึ้นมากล่าวถึงอีกอย่ากลับไปคิดถึงสิ่งเดิมๆอีกที่เคยทำให้คุณเสียใจเพราะมันจะดึงดูดสิ่งเดิมๆกลับมาซ้ำๆนะคะเดทจบแล้วจบไปสิ่งใดที่เคยทำให้เสียใจพูดครั้งเดียวจบว่าจะตัดก็จบแค่นั้นเพราะว่าการทำสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความรักที่แท้จริงคุณจะเป็น The Empress ผู้ที่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากคนคนนี้ได้รับความรักได้รับการเอาใจใส่และทนุถนอมให้สมกับที่คุณเคยเป็นมาเช่นอย่างนี้เช่นเดิมหรือหากคุณถอยตัวออกมาแล้วเขายังไม่กลับมาหาคุณอีกนะคะคำแนะนำที่2หากเขากลับมาขอโอกาสจากคุณและมันยังเกิดสิ่งเดิมขึ้นอีกคุณจงตัดซะเพราะว่าอะไรคุณไม่เหมาะสมกับคนคนนี้เลยค่ะคุณยังมีความหวังใหม่ในอนาคตเสมอคนที่เป็นดังราชาถือเหรียญที่แท้จริงนี้จะเข้ามาหาคุณคุณคู่ควรกับอะไรเป็นเอ็มเพรสคู่ควรกับราชาถือเหรียญคู่ควรกับจักรพรรดิคู่ควรกับคนที่เอาใจใส่และดูแลคุณและเปิดเผยคุณให้ชัดเจนว่าคุณคือที่หนึ่งของเขาคุณคือคนเดียวของเขานะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองนั้นสมควรได้รับความรักค่ะและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆและห้ามเลยห้ามอยู่ตรงนั้นเพื่อรอให้เขาเลือกเพราะว่าหากคุณอยู่ตรงนั้นกระบวนการนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณอยู่ตรงนั้นคุณจะนำพาตัวเองไปสู่โรคซึมเศร้าเอฟคิดว่าไพ่ก็อยากแนะนำเช่นนี้เช่นเดียวกันจงมีความหวังในอนาคตอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นแสนดีและมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในอนาคตในอนาคตของคุณนั้นชีวิตของคุณต้องมีแต่ความสุขและเบิกบานในหัวใจนะคะปีใหม่แล้วปีหน้าเป็นปีของความรักด้วย2563เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนแม้อยู่ตรงนี้เขาไม่เลือกเราเลือกเองด้วยการเลือกตัวเองกลับมาหาตัวเองกลับมาหาคุณค่าของตัวเองซะนะคะเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกคนสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า